بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณที่แห่งนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้มีชีวิตนะครับอยู่ถึงครึ่งหนึ่งของเดือนรอมฎอนทำให้เราได้ลิ้มรสถึงความหอมหวานลิ้มรสถึงเดือนอันทรงเกียรตินะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมอบให้กับเราซึ่งเป็นเดือนเดียวนะครับที่มีในรอบ1ปีที่มีความพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่15ของเดือนรอมฎอนแล้วซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับผมวันที่15ของเดือนรอมฎอนก็จะหายไปจะผ่านไปก็จะเข้าสู่ค่ำคืนของวันที่16ของเดือนรอมฎอนนั่นหมายความว่ารอมฎอนนั้นอีกไม่นานนะครับก็กำลังจะจากเราไปอีกเพียงแค่ประมาณ13ถึง14วันเท่านั้นพี่น้องลองนึกดูนะครับว่ากว่าจะถึงวันที่15เดือนรอมฎอนเนี่ยวันเวลาที่มันผ่านมานั้นรวดเร็วเหลือเกินนะฮะเราเพิ่งจะดูเดือนไปกับความรู้สึกนะครับเราเพิ่งจะดูเดือนไปเมื่อไม่นานมานี้เพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนว่าจะบวชเมื่อไหร่ไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับที่เราได้ดูเดือนกันผ่านมาแล้วนี่ก็อีกไม่กี่วันนะครับอีกประมาณ13ถึง14วันด้วยการที่เราจะต้องดูเดือนที่จะกำหนดว่าวันอีดินฟิตรีเนี่ย1ชาววานเนี่ยจะเมื่อไหร่นะครับนั่นหมายความว่ารอมฎอนกำลังอยู่กับเราอีกไม่นานฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแห่งนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือคนไกลตัวเราเนี่ยนะฮะที่ว่าบางคนเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ไม่ถึงเดือนรอมฎอนบางคนก็มีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนแต่ไม่ได้อยู่ถึง15วันแบบพวกเราและพวกเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีชีวิตอยู่ถึงวันที่15ของเดือนรอมฎอนวันที่16วันที่17วันที่18ตลอดจนใกล้สิ้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ว่าเรานั้นจะมีชีวิตอยู่ถึงหรือเปล่าและรอมฎอนปีหน้าเนี่ยเราจะมีชีวิตได้ถือศีลอดได้ลิ้มรสเดือนอันประเสริฐอีกหรือเปล่าฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้วันที่15แล้วจะเข้าสู่วันที่16ของเดือนรอมฎอนเนี่ยก็อยากจะให้พวกเรานั้นได้เต็มที่กับการประกอบอิบาดะห์ต่างๆที่เรานั้นพึงปฏิบัติในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่มันจะเป็นสิ่งจูงใจที่จะให้เรานั้นเกิดความขมักขม้นเกิดความขยันขันแข็งในการประกอบอิบาดะห์เนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างที่ส่งเสริมหรือที่จะนำพาเราเนี่ยนะครับให้เป็นคนที่มีความขมักขม้นขยันขันแข็งในการประกอบอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงความพิเศษในเดือนรอมฎอนว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอะไรที่พิเศษกว่าเดือนอื่นๆเพราะหากเราไม่รู้ถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนเนี่ยความรู้สึกของเราเราก็อาจจะคิดว่ารอมฎอนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเดือนอื่นๆไม่ต่างอะไรจาก11เดือนที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงอยากจะนำพาพี่น้องให้รู้ถึงความสำคัญให้รู้ถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนเพื่อความพิเศษนี้เองเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ชักจูงเราให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความขมักขม้นขยันขันแข็งและทุ่มเทกำลังใจกำลังกายของเราในการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับเดือนรอมฎอนความพิเศษต่างๆเหล่านี้บอกกับพี่น้องได้เลยนะครับว่าเป็นความพิเศษที่11เดือนที่ผ่านมานั้นไม่มีแต่มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นที่เป็นความพิเศษเฉพาะเดือนรอมฎอนเราจะได้มีกำลังใจนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีเมื่อเดือนที่พิเศษนี้มาถึงพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาสาระถึงความพิเศษของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องมานั่งทบทวนตัวเราเองก่อนว่าวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยู่ได้ด้วยกับอะไรแน่นอนว่าสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราอยู่ได้ด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เราอยู่ได้ด้วยกับเนี่ยมะความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนว่าหากวันนี้เนี่ยเราไม่ได้รับความโปรดปรานไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เราจะไม่มีชีวิตอยู่จบจนถึงทุกวันนี้ได้นั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตผ่านพ้นมาจะ10ปี20ปี30ปี40ปีหรือกี่สิบปีก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นความเมตตาและเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้กับเรามันก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกว่าความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้กับเราเนี่ยพระองค์นั้นต้องการอะไรจากเราอันนี้เป็นคำถามที่ใหญ่มากเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้กับเราทุกอย่างให้ชีวิตให้จิตวิญญาณให้ลมหายใจให้อาหารให้เครื่องดื่มให้คู่ครองให้ลูกหลานให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ต้องการอะไรจากเราจากการที่พระองค์เนี่ยทรงเมตตาและกรุณาต่อเราคำตอบเดียวสำหรับผู้ศรัทธานั่นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ต้องการให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ภักดีเป็นบ่าวที่เชื่อฟังเป็นบ่าวที่กตัญญูต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องดูนะครับว่าความเมตตาและความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับเราเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์นั้นขอจากเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอจากเราเนี่ยขออะไรบ้างสำคัญเลยขอให้เราเป็นบ่าวที่ดีขอให้เราสักการะภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราเนี่ยน้อยนิดเหลือเกินมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์นั้นให้กับเราพี่น้องลองดูในเรื่องของการละหมาดการละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาที่เมื่อบรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคนคนนั้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมจะต้องทำการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาพี่น้องดูนะครับการละหมาดเป็นอิบาดะห์เป็นการสักการะต่ออัลเลาะห์ที่สำคัญที่สุดแต่ทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราเพียงแค่5เวลาเท่านั้น5เวลาที่อัลเลาะห์ขอต่อเราขอจากเราเนี่ยนะครับถ้านับรวมๆแล้ว5เวลาที่พระองค์ขอตั้งแต่ซุบฮ์จนกระทั่งถึงเวลาอิชาเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนึงเนี่ยกี่ชั่วโมงวันนึงมี24ชั่วโมงถามว่าวันนึงที่เราละหมาดตั้งแต่ซุบฮ์เนี่ยตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราจะเข้านอนอีกรอบนึงเนี่ยเราสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ด้วยกับอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดใน1วันเนี่ยเราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์กี่ชั่วโมงต่อ1วันแน่นอนครับคำตอบไม่เกิน1ชั่วโมงที่เราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบระยะเวลา1วันซุบฮ์เราละหมาดกี่นาทีครับ10นาทีซูฮรี10นาทีอัสรี10นาทีมักริบ10นาทีอิชะ10นาทีรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยเราละหมาดวันหนึ่งเนี่ย50นาทีเอาตีเลขกลมๆละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ย60นาที60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ขอจากเราเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงอัลลอฮ์ให้วันหนึ่งกับเรา24ชั่วโมงอัลลอฮ์ขอจากเราเพียงแค่1ชั่วโมงให้เราเข้าใกล้ให้เราพักดีให้เราสะดุดีให้เราวิงวอนขอต่อพระองค์เนี่ยวันหนึ่ง1ชั่วโมงแล้วอีก23ชั่วโมงที่เหลือล่ะอัลเลาะห์ให้เราทำอะไรอัลเลาะห์บอกอยากจะทำอะไรก็ทำเต็มที่แต่ขอให้อยู่ในกรอบอยู่ในร่องอยู่ในรอยอยู่ในหลักการของศาสนานะอย่าหลุดออกนอกกรอบนะอัลเลาะห์ขอแค่นี้แหละ23ชั่วโมงจะอยู่กับระหว่างสามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปจะกินจะดื่มจะทำอะไรก็ทำไปแต่ขอให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ในกรอบของศาสนาแต่อย่าลืมนะ24ชั่วโมงเนี่ยฉันขอแค่ชั่วโมงเดียวต่อ1วันคือเข้าเฝ้าฉันขอดุอาจากฉันขออภัยโทษต่อฉันสะดุดีต่อฉันถามว่า1ชั่วโมงต่อวันถ้าเทียบเท่ากับในรอบที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันน้อยนิดเหลือเกินในรอบ1ปีล่ะปีนึงมี12เดือน11เดือนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอยากกินอยากดื่มอยากทำอะไรก็ทำไปรอบ11เดือนปกติของคุณเนี่ยคุณอยู่ไปคุณทำไปแต่ขอแค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวเท่านั้น29หรือ30วันเท่านั้นในช่วงเวลากลางวันของเดือนนั้นเนี่ยอย่ากินอย่าดื่มอย่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาขอแค่เดือนเดียวแสดงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ขอจากเราในรอบ1ปีเนี่ย
12เดือนเนี่ยขอจากเราเพียงแค่เดือนเดียวถามว่าเยอะไหมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจากเราถ้าเทียบกับการที่พระองค์ให้กับเราเนี่ยโดยเฉพาะการมีชีวิตของเราบนดุนยาเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺขอจากเราในรอบ1ปีหรือสิ่งที่อัลลอฮฺขอจากเราในรอบ1วันเนี่ยน้อยนิดเหลือเกินและเราล่ะครับเราต้องถามตัวเราเองแล้วว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวจำพวกไหนเป็นบ่าวประเภทไหนเราเป็นบ่าวที่รำลึกถึงความกรุณาความเมตตาของพระองค์หรือเปล่าเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยตอน1วัน1ชั่วโมงที่พระองค์ขอเนี่ยเราให้ได้ไหม1ปี1เดือนเนี่ยที่พระองค์ขอเนี่ยเราให้ได้ไหมถ้าเราให้กับพระองค์ได้แสดงว่าเราเป็นบ่าวที่น่ายกย่องแต่ถ้าเรายังบอกว่าเรายังให้กับพระองค์ไม่ได้1วัน1ชั่วโมงให้กับพระองค์ไม่ได้เนี่ยเราต้องพิจารณาแล้วนะครับและถ้าอัลเลาะห์เรียกคืนล่ะอัลเลาะห์ไม่ให้เรามีปัจจัยยังชีพล่ะไม่ให้เรามีครอบครัวไม่ให้เรามีทรัพย์สินไม่ให้เรามีอาหารการกินล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในรอบ1ปีสิ่งหนึ่งที่เรานั้นสมควรจะทำใน1เดือนที่อัลเลาะห์ขอจากเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรามาดูกันว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับว่ามีความพิเศษอะไรบ้างที่สมควรกับพวกเราในการที่เราเนี่ยจะต้องเต็มที่จริงจังกับเดือนรอมฎอนประการที่1นะครับความพิเศษประการที่1เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมานั่นหมายความว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะในคืนกอดัรในคืนกอดัรเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดเจนว่าพระองค์นั้นได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมานั่นแสดงให้เห็นว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้กับมวลมนุษยชาติทำไมผมถึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้กับมวลมนุษยชาติอัลกุรอานไม่ได้จำกัดให้เฉพาะแต่ผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่อัลกุรอานคือทางนำและเป็นคัมภีร์ที่สำคัญของมนุษยชาติหลักฐานยืนยันล่ะตรงไหนในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมาอัลกุรอานนั้นเป็นฮุดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้เจาะจงไม่ได้บอกว่าอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำเฉพาะกับผู้ศรัทธาเท่านั้นไม่ใช่แต่เป็นทางนำให้กับมวลมนุษยชาติและนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนและอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำให้กับมนุษย์ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีความพิเศษคือเป็นคัมภีร์ที่ลาไรบะฟีไม่มีข้อเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นหมายความว่าทุกอักษรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมในการดำเนินชีวิตอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยก็ประหนึ่งดังกับเข็มทิศที่เรานั้นจะยึดเอามาเป็นการในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เนี่ยถ้าเราลองเดินทางไปต่างจังหวัดลองเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปยังไงไปแบบไหนไปทางไหนไปถนนเส้นอะไรถ้าเราไม่รู้แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพกติดตัวไปก็คือเข็มทิศหรือไม่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็น GPS มันจะต้องเอามานำทางในการเดินทางของเราเราจึงจะเดินทางเนี่ยได้อย่างถูกต้องหากว่าเราไม่มีเข็มทิศไม่มี GPS การเดินทางของเราเนี่ยอาจจะถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไปอ้อมที่ไหนก่อนก็ได้กว่าจะกลับมาสู่ทางที่เที่ยงตรงทางที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะอ้อมไปแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยอ้อมไปจนกลับมาไม่ได้ก็เยอะแยะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาเนี่ยเป็นประหนึ่งดังกับเข็มทิศในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยจะเดินไปทางไหนเดินแบบไหนและเดินอย่างไรแน่นอนนะครับว่าไม่มีคัมภีร์เล่มใดบนโลกใบนี้และไม่มีหนังสือเล่มใดบนโลกใบนี้
ที่บ่งบอกได้ชัดเจนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องที่สุดนอกจากอัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยบอกถึงแหล่งที่มาของมนุษย์บอกถึงต้นกำเนิดของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมาจากไหนโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดเจนว่ามนุษย์นั้นสืบเชื้อสายมาจากอาดัมกับฮาวะอาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินนี่คือแหล่งกำเนิดของมนุษย์คือต้นตอของการกำเนิดมนุษย์ที่อัลกุรอานได้ระบุไว้อันนี้ชัดเจนที่สุดไม่มีข้อขัดแย้งแต่ถ้าพี่น้องมาดูหนังสือบนโลกใบนี้ที่ประพันธ์ขึ้นมาที่เขียนขึ้นมาล่ะเขาบอกว่ามนุษย์มาจากไหนมีความขัดแย้งในหลายๆทฤษฎีด้วยกันแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของมนุษย์ในยุคปัจจุบันถึงต้นกำเนิดของมนุษย์นั่นก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินที่บอกว่ามนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาจากลิงมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงอันนี้คือทฤษฎีที่มนุษย์นั้นคิดค้นขึ้นมาถามว่าทฤษฎีนี้เนี่ยถ้ามุสลิมเชื่อเนี่ยผิดไหมผิดแน่นอนบาปไหมบาปอาจจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยก็ว่าได้เพราะไปเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของมนุษย์นั้นมาจากลิงซึ่งจริงๆแล้วในอัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนว่ามนุษย์มาจากมนุษย์มนุษย์คนแรกถูกสร้างมาจากดินและมนุษย์คนแรกนั่นแหละคือบรรพบุรุษของมนุษย์บนโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่ามนุษย์มาจากไหนซึ่งมนุษย์ในปัจจุบันที่ไม่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ไม่ศรัทธามั่นต่ออัลกุรอานเนี่ยพยายามเหลือเกินที่จะแสวงหาสัจธรรมตรงนี้แต่หาไม่เจอแต่พวกเราล่ะครับอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในมือของเราเนี่ยนะครับอัลกุรอานเกิดมาเนี่ยก็เห็นแล้วอัลกุรอานมะป๋าก็อ่านให้ฟังแล้วอัลกุรอานแสดงว่าสัจธรรมเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเราเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมเรารู้ว่าเรามาจากไหนแต่หนังสือบนโลกใบนี้เนี่ยตอบโจทย์ให้กับมนุษย์ไม่ได้ว่ามนุษย์นั้นมาจากไหนบ้างก็บอกมนุษย์มาจากสัตว์บ้างก็บอกว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากสิ่งนั้นวิวัฒนาการมาจากสิ่งนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผิดอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดเจนในอัลกุรอานว่าอัลกุรอานเนี่ยคือทางนำของมนุษย์เอ้าเรามาจากอาดัมมาจากฮาวะอัลลอฮฺสร้างอาดัมนะสร้างอาดัมมาจากดินเราสืบเชื้อสายมาจากอาดัมเราก็มาหาคำตอบไปว่าแล้วเรามีชีวิตมาบนดุนยาเนี่ยเรามาทำไมอ่ะเคยหาคำตอบนี้ให้กับชีวิตไหมฮะอันนี้ต้องคิดให้หนักนะครับมุสลิมเราเองก็ไม่ใช่น้อยนะครับที่ยังหาคำตอบนี้ให้กับชีวิตของตัวเองไม่ได้ว่ามาอยู่บนโลกดุนยานี้มาทำไมมาเพื่ออะไรมาสะสมทรัพย์สมบัติใช่ไหมมาเพื่อแต่งงานใช่ไหมมาเพื่อคดโกงใช่ไหมมาเพื่อหาความสุขในดุนยาใช่ไหมแน่นอนคำตอบต่างๆเหล่านี้พวกเรารู้ดีว่าไม่ใช่ต่อให้มีเงินเยอะมหาศาลขนาดไหนถ้าไม่รู้จริงๆว่ามาทำไมเนี่ยเงินเยอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรามีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีมีสถานะที่สูงส่งในสังคมถ้าไม่รู้สัจธรรมที่แท้จริงว่ามาทำไมก็ไม่มีความสุขเช่นเดียวกันในหนังสือทั่วๆไปที่เขาเขียนขึ้นถึงสิ่งที่มนุษย์นั้นปรารถนาและอยากได้ที่สุดในการมีชีวิตบนโลกใบนี้ก็คือทรัพย์สินคือชื่อเสียงคือเกียรติยศซึ่งนั่นคือเป้าหมายที่มนุษย์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเป้าหมายหลักแต่สำหรับผู้ศรัทธาล่ะมองทรัพย์สินเป็นเป้าหมายหลักไหมไม่ใช่มองชื่อเสียงทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักไหมไม่ใช่และอะไรล่ะคือเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คำตอบอยู่ที่ไหนอยู่ในอัลกุรอานวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนและข้านั้นมิได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นสักการะภักดีต่อข้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นแสดงว่าเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่มาเก็บเงินไม่ใช่มาหาชื่อเสียงไม่ใช่มาแต่งงานไม่ใช่มามีลูกเยอะไม่ใช่นั่นเป็นเป้าหมายรองแต่เป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺต้องการจากมนุษย์ทุกคนและยินด้วยก็คือการสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวนี่คือเป้าหมายหลักพี่น้องครับเมื่อวันนี้เรารู้แล้วว่าเป้าหมายหลักของการมีชีวิตของเราในดุนยาคือการสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺเราจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปหรือเปล่าสัจธรรมอยู่กับเราอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอัลลอฮ์ให้เรามาทำไมบนโลกนี้มาสักการะมาพักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวซึ่งในหนังสือเล่มอื่นเนี่ย
แบบนี้ไม่มีบอกเอาแหละรู้แล้วว่ามาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปที่ไหนล่ะในหลายๆศาสนาในหลายๆนิกายในหลายๆลัทธิบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็จบดับศูนย์บางศาสนาก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดมันก็มีทฤษฎีอะไรของเขาต่างๆนานาในหลักความเชื่อแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเราไม่ได้เชื่อว่าเราตายแล้วเราจะไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เชื่อเราไม่ได้เชื่อว่าเวลาตายแล้วมันจบเราไม่เชื่อแต่เราเชื่อว่าเวลาตายแล้วเนี่ยมันยังมีชีวิตหลังจากความตายอีกแล้วเวลาตายแล้วเนี่ยไปที่ไหนล่ะมีที่ไหนบอกมั่งว่าไปไหนหนังสือทั่วไปบนโลกที่ถูกเขียนขึ้นไม่มีนะครับแต่อัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนว่าเราไปไหนครับอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และแท้จริงเราจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์อันนี้คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้เป็นดํารัสที่ชัดเจนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาแค่3ข้อในคําถามมาจากไหนมาทำอะไรแล้วจะไปไหนพี่น้องครับเราไม่ขาดทุนแล้วแหละเราหาคำตอบได้อย่างชัดเจนหาคำตอบได้อย่างสบายใจว่าเรามาจากไหนเรามาจากอาดัมมาจากมนุษย์เรามาทำอะไรเรามาพักดีต่ออัลเลาะห์และเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เอาง่ายๆสรุปง่ายๆเรามาจากอัลเลาะห์เรามาทำเพื่ออัลเลาะห์และเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์จบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมาจากอัลเลาะห์มาทําเพื่ออัลเลาะห์กลับไปหาอัลเลาะห์นี่คือคําตอบของชีวิตผู้ศรัทธาที่เราได้รับจากไหนครับจากอัลกุรอานและนี่คือเดือนอัลกุรอานคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาฉะนั้นแล้วเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจในความหมายของอัลกุรอานอ่านทําความเข้าใจพร้อมนำเอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอันนี้เนี่ยอัลกุรอานจะส่งผลดีที่สุดกับบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อีกว่าอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะมาทำให้มนุษย์นั้นออกห่างจากสิ่งที่หลงผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮูอิลัยกะคัมภีร์นี้เนี่ยหมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเราได้ประทานมันให้กับเจ้ามุฮัมมัดลิตุคริยันนาซามินัซซุลูมาติอิลันนูรเพื่อที่เจ้านั้นจะได้นำเอามนุษย์ออกจากความมืดมิดความหลงผิดด้วยกับอัลกุรอานเนี่ยนำพามนุษย์สู่แสงสว่างที่ถูกต้องอัซซุลูมาตเนี่ยซุลูมาตความหลงผิดต่างๆและความหลงผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถือว่าเป็นความหลงผิดที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดนั่นคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยมาสอนมาบอกมากล่าวกับมวลมนุษยชาติบอกกล่าวกับบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อเอาอัลกุรอานเนี่ยเป็นสื่อที่จะนำพาพวกเขาเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความหลงผิดสู่สัจธรรมที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นกำไรของพวกเราอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยเราเกิดมาอย่างที่ผมบอกเกิดมาพร้อมกับอัลกุรอานโดยส่วนมากแล้วพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเดิมมะป๋าเราเป็นมุสลิมนั่นหมายความว่าเมื่อมะป๋าเราเป็นมุสลิมเนี่ยมะป๋าเราก็อ่านอัลกุรอานออกที่บ้านเราก็มีอัลกุรอานเราเกิดมาอยู่ในแวดล้อมของสัจธรรมแต่วันนี้เนี่ยเราออกห่างจากสัจธรรมได้ด้วยกับอะไรล่ะครับทั้งที่สัจธรรมเนี่ยอยู่กับเราอยู่ในมือเราฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรอมฎอนมาถึงพี่น้องสิ่งที่ควรที่จะทำอย่างที่บอกไปก็คืออ่านอัลกุรอานทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นผลดีต่อตัวเราท่านนบีเองก็ยืนยันเอาไว้นะครับว่าคอยรุกุมมันจะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนะครับท่านนบีไม่ได้บอกนะครับว่าคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่มีเงินมากที่สุดนบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่มีสถานะสูงส่งทางสังคมนบีไม่ได้บอกแต่นบีบอกว่ายังไงนบีบอกว่าคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมอ่ะครับเพราะในอัลกุรอานเนี่ยบอกทุกอย่างกับเรา
บอกประวัติศาสตร์ทั้งหมดกับเราบอกวิธีการในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดว่าเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างไรและก็บอกด้วยว่าเราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกของอัลเลาะห์เนี่ยอย่างไรนี่คือสิ่งที่มีคุณค่ากับเราที่สุดแล้วนะครับอัลกุรอานนี่คือความพิเศษประการที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแฝงเอาไว้ให้ในเดือนรอมฎอนและอัลกุรอานในอีกอย่างนึงนะครับเป็นคัมภีร์เดียวบนโลกใบนี้ที่อ่านแล้วได้ผลบุญกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยเราอ่านกันมาตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยได้รับผลบุญไหมครับอ่านกอไก่ขอไข่ขอขวดไม่ได้อ่าน ABC ได้รับผลบุญตอบแทนไหมครับไม่ได้แต่อ่านอัลกุรอานแหละครับอาลีฟลามมีม3อักษรเนี่ย30ความดีความดี1อักษรได้10ความดี3อักษร30ความดีและถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานกี่อักษรแน่นอนว่ามากกว่า10อักษรเอาเฉพาะแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราละหมาดกันฟัรดู5เวลาเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ย17ครั้งเนี่ยพี่น้องก็คูณไปแล้วกันว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีกี่อักษรก็ทบทวีความดีไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1เอาประการที่2ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความพิเศษก็คือประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดประตูนรกนั้นถูกปิดและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยบรรดาชัยฏอนนั้นจะถูกพันธนาการอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งมอบให้เป็นของขวัญพิเศษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในเดือนรอมฎอนท่านนบีก็ยืนยันเอาไว้นะครับหะดีษที่รายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาญะอะรอมฎอนฟุตติฮัตอะบวาบุลญันนะห์เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยประตูสวรรค์นั้นจะถูกเปิดออกวะกุลลิกัตอะบวาบุนนาร์และประตูนรกนั้นจะถูกปิดวะซุฟฟิดติชชายาตีนและบรรดาชัยฏอนนั้นจะถูกพันธนาการหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนี่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เนี่ยทรงมีให้กับเราเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้กับเราในการประกอบคุณงามความดีพี่น้องครับประตูสวรรค์เปิดเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยรอแล้วนะครับรอรับบ่าวของพระองค์นั้นให้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ปิดประตูนรกแสดงว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ต้องการเลยที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นไปอยู่ในขุมนรกพระองค์ไม่ต้องการพันธนาการชัยฏอนอีกในเดือนรอมฎอนทำไมล่ะครับเพราะชัยฏอนถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ในการที่จะมากระซิบกระซาบมนุษย์มาดึงมนุษย์ให้ออกห่างจากแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮฺปิดประตูนรกอัลลอฮฺล่ามชัยฏอนเปิดประตูสวรรค์เพื่ออะไรครับแน่นอนว่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยที่เป็นมนุษย์ที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ได้ไปพำนักอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไปอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในสถานที่ที่สบายที่สุดนั่นก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ประการนะครับ1อัลกุรอานถูกประทานลงมา2ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดชัยฏอนถูกพันธนาการนี่คือความพิเศษข้อที่2ความพิเศษที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันอินชาอัลเลาะห์แล้วเดี๋ยวพอสรุปใน5ประการแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าทั้ง5ประการเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอัลเลาะห์เนี่ยรักหรือเกลียดเราเดี๋ยวเราจะมาสรุปในตอนท้ายนะฮะเอาประการที่3ในเดือนรอมฎอนเนี่ยความพิเศษก็คือจะมีค่ำคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนนั่นก็คือคืนกอดัรไลลาตุลกอดรค่อยรุมมินอันฟีชะฮ์รคืนกอดัรนั้นมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนมากกว่า 1,000 เดือนหมายความว่ามีความประเสริฐและมีคุณงามความดีหากใครประกอบอิบาดะห์ประกอบศาสนกิจที่สอดคล้องกับคืนนั้นเนี่ยเขาจะได้รับความดีและภาคผลตอบแทนมากกว่า83ปี4เดือนถามว่าอายุไขเราเนี่ยเท่าไหร่60 70ปี60 70ปีเนี่ยนะครับทำความดีตลอดเลย60 70ปีเนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับประกอบอิบาดะห์ในคืนเดียวที่อัลเลาะห์จะทรงตอบแทนคุณงามความดีให้83ปี4เดือน
นั่นก็คือคืนกอดัรถามว่าคืนกอดัรเนี่ยมีในเดือนมุฮัรรอมไหมไม่มีซอฟัรมีไหมไม่มีมีเฉพาะเดือนรอมฎอนเป็นความพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแฝงเอาไว้ให้รอมฎอนเนี่ยตลอดเดือนเนี่ยพิเศษแล้วนะครับพิเศษอยู่แล้วตลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยพิเศษอยู่แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไม่ยังไม่พอฉันจะให้บ่าวของฉันเนี่ยได้รับความพิเศษมากกว่านั้นเอาแหละรอมฎอนตลอด29หรือ30วันมีความพิเศษอัลลอฮ์แฝงเอาไว้อีก1วันอีก1คืนที่มีความพิเศษนั่นคือคืนกอดัรพี่น้องครับอันนี้คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงประทานพระองค์ทรงมอบให้กับเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยไปจำกัดเฉพาะเจาะจงคืนกอดัรที่มีรายงานและก็มีนักวิชาการมีมติหลายคนยืนยันว่าอาจจะเป็นค่ำ27อันนั้นก็เป็นทัศนะและก็มีหะดีษมายืนยันนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ศรัทธาจะไปแสวงหาคืนกอดัรในค่ำที่27เพียงเท่านั้นตลอดรอมฎอนเนี่ยนะครับตั้งแต่1ถึง30 1ถึง29เนี่ยเราจะต้องแสวงหาทุกๆคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขมักขม้นเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะใน10คืนสุดท้ายนี่แหละโบนัสจะมีนั่นก็คือกอดัรฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแฝงค่ำคืนคืนนึงที่มีความประเสริฐมากกว่า83ปี4เดือนให้กับบ่าวของพระองค์เอาตั้งคำถามไว้นะครับว่าทำไมอัลเลาะห์ต้องประทานคัมภีร์อัลกุรอานทำไมอัลลอฮ์ต้องเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกและก็พันธนาการชัยฏอนทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้มีคืนหนึ่งที่เมื่อประกอบอิบาดะห์แล้วสอดคล้องกับคืนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนคุณงามความดีให้83ปี4เดือนทำไมอันนี้คือความพิเศษประการที่3เอาความพิเศษประการที่4นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฝงเอาไว้ให้ในเดือนรอมฎอนก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยจะเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์ชัดเจนในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัศศอลาวาตุลคอมซุการละหมาดฟัรดู5เวลาวันจุมอะตุอิลันจุมอะติการละหมาดวันศุกร์นี้ถึงการละหมาดวันศุกร์หน้าวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนนะและระหว่างรอมฎอนนี้ถึงรอมฎอนนะมุกัฟฟิรอตุนมาไบนะฮุนนะมันจะมาเป็นสิ่งที่มาลบล้างบาปต่างๆในระหว่างนั้นอิซัชตะนะบัลกะบาอิรตราบใดที่คนคนนั้นนั้นหลีกเลี่ยงจากบาปใหญ่นั่นหมายความว่าการละหมาดฟัรดู5เวลาจะมาลบล้างบาปให้กับเราการละหมาดวันศุกร์นี้ระยะเวลาวันศุกร์นี้ระหว่างวันศุกร์นี้กับอีกศุกร์นึงช่วงระยะเวลานั้นจะเป็นเวลาที่อัลเลาะห์จะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับเรารอมฎอนนี้ระหว่างรอมฎอนนี้กับอีกรอมฎอนนึงจะเป็นช่วงระยะเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างบาปต่างๆให้กับเราอันนี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษบาปให้กับบ่าวของพระองค์อีกหนึ่งหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มันกอมารอมฎอนอีมานันวะห์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิบุคคลใดก็ตามที่ดำรงไว้ซึ่งการประกอบอิบาดะห์อย่างมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และหวังผลตอบแทนจากพระองค์กูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิบาปต่างๆที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติมาในอดีตเนี่ยจะถูกลบล้างให้หายไปนั่นหมายความว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเราประกอบอิบาดะห์อย่างเต็มที่อย่างมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปต่างๆที่เราปฏิบัติมาในอดีตที่เป็นบาปเล็กๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างมันให้มาลายหายไปแสดงว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษและลบล้างบาปต่างๆให้กับเราพี่น้องครับอันนี้คือความพิเศษ4ประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแฝงเอาไว้ในเดือนรอมฎอนอภิการสุดท้ายในความพิเศษของเดือนรอมฎอนก็คือเป็นเดือนเดียว
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบัญญัติให้มีการถือศีลอดในเดือนอื่นเนี่ยมีถือศีลอดไม่มีแต่ไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่วาญิบไม่ใช่สิ่งจำเป็นมีการถือศีลอดแต่เป็นการถือศีลอดซุนนะแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูเป็นสิ่งจำเป็นเหนือผู้ศรัทธาที่บรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชัญญะจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหากคนคนนั้นมีความสามารถและไม่เกิดอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นกับเขาเป็นเดือนที่มีความพิเศษทำไมล่ะครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงได้บัญญัติการถือศีลอดให้เกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์เหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการถือศีลอดเนี่ยเพราะอะไรล่ะหลายคนมองว่าการถือศีลอดเนี่ยลดน้ำหนักได้การถือศีลอดเนี่ยอาจจะเก็บเงินได้เพราะใช้จ่ายน้อยในแต่ละวันการถือศีลอดเนี่ยมีผลดีต่อร่างกายการถือศีลอดนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นผลพลอยได้ของการถือศีลอดแต่เป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการถือศีลอดให้เกิดขึ้นเหนือผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยไม่ใช่เพื่อลดน้ำหนักไม่ใช่เพื่อสุขภาพไม่ใช่เพื่อเก็บเงินแต่เป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากบ่าวก็คือความยำเกรงอันนี้สำคัญที่สุดยาอายุฮันลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลาซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลศรัทธาชนทั้งหลายการถือศีลอดนั้นถูกบัญญัติเหนือพวกท่านเสมือนกับที่มันนั้นถูกบัญญัติมาในประชาชาติยุคก่อนๆทำไมอัลเลาะห์บัญญัติล่ะอัลเลาะห์บอกเหตุผลว่าละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้เกิดความยำเกรงพี่น้องครับความยำเกรงคืออะไรความยำเกรงก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและหนึ่งในเหตุที่จะทำให้เกิดความยำเกรงขึ้นกับตัวเรานั่นก็คือการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดนั้นชัดเจนที่สุดเป็นอิบาดะห์ที่เรานั้นตอบสนองคำบัญชาของอัลลอฮ์ชัดเจนที่สุดอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราถือศีลอดเราถืออัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรางดเว้นจากการกินการดื่มเรายุตินี่แหละครับคือการตอบสนองเจตนารมณ์ที่ดีที่สุดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการถือศีลอดนี่แหละจะนำพามาซึ่งความยำเกรงได้เป็นอย่างดีวันนี้เนี่ยเราถือศีลอดมีคนถามว่าบางถือศีลอดไหมนี่ถือศีลอดไหมเราอาจจะบอกว่าถือฉันเนี่ยถือศีลอดเที่ยงแล้วเนี่ยอาจจะไปแอบกินแต่เวลาคนถามเนี่ยบอกว่าบวชเที่ยงในแอบกินแอบดื่มถามว่าถ้าในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์กล้ามั้ยที่จะไปแอบกินแอบดื่มไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กลัวมนุษย์เพราะเราไม่ได้เกรงมนุษย์แต่เราเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่เห็นว่าเรากินไม่เห็นว่าเราดื่มแต่เราตระหนักเสมอว่าใครเห็นใครรู้เราตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์เนี่ยเห็นเราตระหนักเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เรานั้นกำลังกระทำอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดและเป็นสิ่งสำคัญที่อัลลอฮฺต้องการให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อให้เราเนี่ยฝึกอะไรนะครับฝึกจิตใจของเราให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจะนำพามาซึ่งอะไรหลายๆอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คืออามานะห์ความไว้วางใจที่คนอื่นเนี่ยจะมอบให้กับเราเราสามารถได้รับจากการฝึกฝนจากการถือศีลอดของเรานี่แหละครับอามานะห์ที่อัลเลาะห์มอบให้กับเราคือเราจะต้องยุติการกินการดื่มในช่วงเวลากลางวันแน่นอนว่าเมื่อเรามีอามานะห์ต่ออัลเลาะห์เราก็จะมีอามานะห์ต่อมนุษย์อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับโดยตรงจากการถือศีลอดและการถือศีลอดเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การยุติการกินการดื่มหรือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในช่วงเวลากลางวันเพียงเท่านั้นไม่ใช่การยุติการกินการดื่มเนี่ยเป็นเพียงสื่อที่จะนำพาไปสู่การยับยั้งสิ่งอื่นๆยับยั้งอะไรล่ะครับเมื่อเราไม่กินเยอะเราไม่ได้กินเราไม่ได้ดื่มเนี่ยมันหิวมันก็ยับยั้งคำพูดยับยั้งปากของเราได้เป็นอย่างดี
เอาพี่น้องลองดูนะนอกรอมฎอนไม่ได้บวชเนี่ยกินอิ่มๆเนี่ยเดี๋ยวตั้งวงแล้วเดี๋ยวมีแหละมีนินทาละจิบ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 ซิบ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 มีแต่พอเวลาท้องมันหิวนะครับไม่ได้กินไม่ได้ดื่มท้องมันหิวเนี่ยอย่าว่าแต่นินทาเลยจะพูดกับคนเนี่ยยังไม่อยากจะพูดเลยอยากจะอยู่เฉยๆใช่ไม่ใช่ไม่ไหวพูดขอนอนดีกว่ารอมฎอนไม่พูดนี่การยับยั้งระงับจากการกินการดื่มเนี่ยเป็นเพียงสื่อนำพาไปสู่การระงับยับยั้งสิ่งอื่นๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าไลซัสซิยามุมินันอักลิวะชุรบิการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การยับยั้งจากการกินการดื่มเพียงเท่านั้นไม่ใช่อินนามัสซิยามุมินันลักวิวัรฟาซิแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการถือศีลอดที่แท้จริงนั้นจะต้องยับยั้งจากคำพูดที่ไร้สาระยับยั้งจากคำพูดที่ลามกต่างๆอันนี้คือการถือศีลอดที่แท้จริงนบีบอกชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่งดเว้นจากการกินไม่ใช่เพียงแค่งดเว้นจากการดื่มแต่การถือศีลอดที่แท้จริงคือการงดเว้นจากคำพูดที่ไร้สาระอะไรบ้างล่ะครับที่เป็นคำพูดที่ไร้สาระการด่าทอคนอื่นการนินทาคนอื่นการซุบซิบอะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นคำพูดที่ไร้สาระทั้งสิ้นก็ต้องยุติพูดลามกจกกระเปรกก็ต้องยุติโกหกแล้วได้ไม่ถือศีลอดไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดของเราและแก่นแท้ของการถือศีลอดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงระงับยับยั้งอารมณ์ไฟต่ำของเรานี่นะครับคือแก่นแท้ของการถือศีลอดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการถือศีลอดให้กับเราเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เรามีความยำเกรงเพื่อให้เราระงับยับยั้งจากอารมณ์ไฟต่ำเพื่อให้เรานั้นรู้สึกมีความสุขกับการถือศีลอดพี่น้องทราบไหมว่าการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรานั้นได้รับความสุขสองวาระด้วยกันอันนี้เป็นหะดีษที่ยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมคนที่ปฏิเสธศรัทธาโดยทั่วไปเขามองผู้ศรัทธาอย่างเราในโอกาสที่อยู่ในเดือนรอมฎอนที่ต้องอดอาหารเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยทรมานมองว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ยุติธรรมมองว่าพระเจ้าเนี่ยกลั่นแกล้งทำไมต้องให้เราอดมองแบบนั้นแต่สำหรับผู้ศรัทธานะครับไม่ใช่ลิสซออิมิฟัรฮาจานนบีบอกไว้ว่าสำหรับคนถือศีลอดนั้นเขาจะมีความพึงพอใจมีความสุขอยู่สองวาระด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์นบียืนยันชัดเจนลิซซออิมิฟัรฮาจานสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดนั้นจะมีความสุขอยู่สองวาระนั่นหมายความว่าคนที่คอรหาผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนว่าทรมานตัวเองว่าเป็นการบังคับจากพระเจ้าอันนี้ตัดออกไปได้เลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันชัดเจนว่าสำหรับผู้ถือศีลอดจะได้รับความสุขอยู่สองวาระวาระที่หนึ่งอินดะฟิตรีฮีขณะที่เขานั้นละศีลอดสุขไหมตอนละศีลอดอดมาทั้งวันเนี่ย12 13 14 14ชั่วโมงเนี่ยใกล้จะแก้บวชแล้วเนี่ย6โมงเอาแค่6โมงอ่ะนะเอา5โมงดีกว่า5โมงเนี่ยก็นั่งมองสำรับแล้วนะฮะนั่งรอบสำรับแล้วเนี่ย5โมงเนี่ยแก้บวชกี่โมง6โมง45เกือบจะทุ่มหนึ่งนั่งรอแก้บวชเนี่ยตั้งแต่5โมงเย็นวันนี้มีอะไรกินรอบสำรับนะนั่งรอบสำรับแล้วและขณะที่เราเอาอินทผลัมเข้าปากเนี่ยซะฮาบัซซอมาอูเนี่ยที่อ่านดุอากันเนี่ยอินทผลัมเข้าปากน้ำดื่มเข้าปากเส้นเลือดกระชุ่มกระชวยมีความกระฉับกระเฉงวาระนั้นตอนนั้นมีความสุขไหมที่ได้กินอินทผลัมเม็ดแรกสุขที่ได้ดื่มน้ำแก้วแรกมีความสุขอันนี้คือความสุขของคนที่ถือศีลอดที่จะได้รับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้ธรรมดาอีกสุขนึงล่ะอันนี้สุขตอนละศีลอดอีกสุขนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับอิซาลากิยะร็อบบะฮูฟาริฮะบิซอมิฮีเมื่อวาระที่เขาคนนั้นพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความสุขที่ได้เจอกับอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากเขานั้นได้ถือศีลอด
แสดงว่าไอการมีความสุขขณะละศีลอดเนี่ยธรรมดามากที่ผู้ศรัทธาได้รับมีความสุขไหมมีแต่อีกครั้งหนึ่งวาระหนึ่งที่จะมีความสุขและเป็นสุขที่สุดนั่นคือความสุขที่เจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าวันนี้ถือศีลอดเนี่ยไม่เสียหายไม่เสียหายแน่นอนได้รับความสุขแน่นอนสุขทั้งโลกนี้และสุขทั้งโลกหน้าอีกหนึ่งอย่างสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดและเป็นผลดีต่อคนที่ถือศีลอดนั่นก็คือคนคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านประตูที่มีชื่อว่าอัรไรยานเป็นประตูเฉพาะสำหรับบุคคลที่ถือศีลอดเท่านั้นคนอื่นที่ไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าประตูนี้ประตูนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจาะจงเฉพาะบุคคลที่ถือศีลอดนั่นหมายความว่าในการถือศีลอดของเราเนี่ยนอกจากได้รับความยำเกรงจากอัลลอฮ์นอกจากเราจะเป็นฝึกการมีอามานะนอกจากเราจะได้รับความดีงามต่างๆแล้วเราได้รับความสุขและเราจะได้รับสวรรค์ตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือความพิเศษทั้งหมดที่ผมบอกมา5ประการ1เดือนรอมฎอนเนี่ยพิเศษก็เพราะอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมา2รอมฎอนพิเศษก็เพราะอัลลอฮ์นั้นเปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกพันธนาการชัยฏอน3ความพิเศษของเดือนรอมฎอนนั้นมีค่ำคืนคืนหนึ่งที่มีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนคือคืนกอดัร4ในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษบาปต่างๆให้กับบ่าวของพระองค์ที่ประกอบอิบาดะห์อย่างมีศรัทธาและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์5ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความพิเศษคือการถือศีลอดซึ่งการถือศีลอดก็มีความพิเศษปีกย่อยกันไปดังที่ได้บอกกับพี่น้องไปเอาล่ะครับ5ความพิเศษที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปเรามาดูกันนะครับว่า5ความพิเศษนี้ที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยมาพิจารณาตามนะครับว่าอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์หวังที่จะให้บ่าวของพระองค์เข้าสวรรค์หรืออัลลอฮ์ต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นไปนรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักเราขนาดไหนในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์อัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนอัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อัลลอฮ์บอกยืนยันชัดเจนว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์ประทานลงมาให้นบีมุฮัมมัดเพื่อให้นบีมุฮัมมัดนำมนุษย์ออกจากความมืดมิดความหลงผิดสู่สัจธรรมความถูกต้องแสดงว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมานั้นอัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์ไปสวรรค์หรือนรกครับสวรรค์รักอัลลอฮ์รักหรือเกลียดเรารักอัลลอฮ์รักเราไงครับจึงประทานอัลกุรอานลงมาถ้าอัลลอฮ์เกลียดนะถ้าใครบอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่ยุติธรรมต่อมนุษย์พระเจ้าเกลียดมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์จะเกลียดมนุษย์จริงๆถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้มนุษย์เข้าสวรรค์จริงๆจำเป็นไหมที่อัลลอฮ์จะต้องประทานอัลกุรอานไม่จำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์หลงใช่ไหมอัลกุรอานก็ไม่ต้องมานบีก็ไม่ต้องมาแต่ทำไมล่ะทำไมอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาก็ให้มนุษย์ไม่หลงผิดไงครับให้มนุษย์ไปสวรรค์ไงครับให้มนุษย์เป็นบุคคลที่พระเจ้ารักไงครับเอาสองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกพันธนาการชัยฏอนอัลลอฮ์รักหรือเกลียดเรารักและอัลลอฮ์เปิดประตูสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราไปสวรรค์หรือไปนรกไปสวรรค์นะครับถึงขนาดว่าเปิดประตูสวรรค์ในการเราปิดประตูนรกในเดือนรอมฎอนเนี่ยพันธนาการชัยฏอนเนี่ยต้องการให้เราไปไหนไปสวรรค์คนคนหนึ่งต้องการให้เราเป็นคนดีอยู่ในหลักการเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยรักเราเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดประตูนรกพันธนาการชัยฏอนเปิดประตูสวรรค์ในการเราเนี่ยแสดงว่าพระองค์เนี่ยเอาง่ายๆนะครับต้อนเราเต็มที่แล้วไปเถอะไปไหนไปสวรรค์เธอมาเธอสวรรค์เนี่ยเปิดประตูรอแล้วเนี่ยมาสินรกเนี่ยปิดไว้แล้วนะอย่าไปชัยฏอนดูพันธนาการเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันสวรรค์เนี่ยเปิดรอพวกคุณอยู่มาสิเนี่ยรักหรือเกลียดรักในรอมฎอน
มีค่ำคืนคืนหนึ่งที่มีความดีมากกว่า 1,000 เดือน83ปี4เดือนแน่นอนว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักพวกเราถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ให้มีคืนกอดัตก็ได้ทำไมอัลลอฮ์ต้องตอบแทนคุณงามความดีมากกว่า83ปีล่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราหวังว่าจะให้เราเนี่ยได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เอาเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปให้กับเราลบล้างบาปทำไมอ่ะก็เพราะว่ารักเราไงไม่อยากให้เรามีความผิดไม่อยากจะให้เรามีบาปมากกว่าความดีไม่อยากจะให้เรามีบาปมากกว่าบุญทำไมถึงไม่อยากให้เรามีบาปมากกว่าบุญล่ะก็เพราะพระองค์เนี่ยอยากให้เรามีบุญเยอะๆไปอยู่ไหนล่ะครับอยู่สวรรค์อยู่สวรรค์กับพระองค์ไงฮะเอารอมฎอนเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความยำเกรงเกิดขึ้นปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามได้รับคุณงามความดีต่างๆแน่นอนครับว่าคำตอบคืออัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดเราและความดีงามความพิเศษของรอมฎอน5ประการที่บอกกับพี่น้องมาเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวของพระองค์และพระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้รับไงฮะกับความดีกับความพิเศษในเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปิดโอกาสให้กับเราในอย่างเต็มที่วันนี้นะครับ15วันผ่านมาแล้วเหลืออีก14วันหรือ15วันที่เหลือเนี่ยเราจะทำยังไงล่ะฮะชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะทำยังไงความพิเศษต่างๆที่เราเห็นเนี่ยรับรู้ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราจะปล่อยให้ความพิเศษแบบนี้เนี่ยหลุดลอยไปหรือเปล่าเอาถามแม่บ้าน ถ้าวันนี้บิ๊กซีบอกลดกระหน่ำเลยเนี่ย 80-90% ไปไหมไปไม่ไปเดอะมอลล์เนี่ยบอกลดกระหน่ำ 80-90% ไปไม่ไปไม่ไปได้ไงล่ะไปสิของถูกๆทำไมจะไม่เอาโอกาสดีโปรโมชั่นพิเศษแล้วถ้าอัลลอฮ์บอกว่ารอมฎอนเนี่ยมีความพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษเอาหรือไม่เอาเอาผมเชื่อนะครับว่าผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยนะฮะเราเอาแน่นอนกับโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดีๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยส่งมอบส่งประทานให้กับเราฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับ10กว่าวันที่เหลือเนี่ยเราต้องทำให้มันมีคุณค่ากับเราให้มันเหมือนกับว่าเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเรารอมฎอนหน้าเราก็ไม่รู้นะฮะว่าเราจะมีโอกาสอยู่ถึงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นสถิติที่แปลกนะครับที่ผมเนี่ยพยายามคิดมาโดยตลอดระยะเวลา4ปี5ปีที่ผ่านมานี้ช่วงรอมฎอนเนี่ยผมจะสังเกตประจำช่วงชะอ์บานเนี่ยรอญับเนี่ยรอญับชะอ์บานเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะมีคนเนี่ยตายเยอะก่อนจะเข้ารอมฎอนเนี่ยคนจะตายกันเยอะมากแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ย จากเมื่อก่อนเนี่ยประกาศญะนาซะห์เนี่ย3เดือนประกาศครั้ง4เดือนประกาศครั้งแต่จะมีอยู่ปีนึงนะครับประมาณ3ปีที่แล้วก่อนรอมฎอนช่วงรอญับช่วงชะบานเนี่ยวันนึงเนี่ย3ศพวันนึงเนี่ย3ไม่ยิดวันนึงเนี่ย4ไม่ยิดผมก็มานั่งพิจารณาเนี่ยใกล้รอมฎอนแล้วเนี่ยเนี่ยรอญับชะบานเนี่ยคนตายเยอะมากอีกปีนึงถัดจากนั้นก็ลองสังเกตดูก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันรอญับชะบานเนี่ยจะมีข่าวญะนาซะห์เนี่ยเยอะมากบางคนเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยจะเลยกะหูเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วทานอาหารซะฮอร์เสร็จดูเดือนคืนนั้นน่ะนะครับแล้วก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นการถือศีลอดก็ทานอาหารซะฮอร์ตื่นขึ้นมาทานอาหารซะฮอร์ก็ทานเสร็จละหมาดเสร็จก็กะว่าจะนอนพักสักพักนึงอ่ะนะฮะกำลังจะหลับตาลงมัสยิดประกาศมีญะนาซะห์ผมนี่สะดุ้งเลยนะฮะทำไมอะครับคือศพนั้นเนี่ยได้แค่คาบเกี่ยวรอมฎอนแต่ยังไม่ได้สัมผัสรอมฎอนแบบเต็มที่ยังไม่เข้ารอมฎอนมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จากโลกนี้ไปแล้วและเราล่ะครับนี่ยังไม่พ้นรอมฎอนนะจะอยู่รอดพ้นเปล่าก็ไม่รู้พ้นไปแล้วเนี่ยจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อย่าปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปนะครับ
โอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยหาได้ไม่ง่ายเราจะต้องรีบขวนขวายรีบเก็บเกี่ยวมันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นเสบียงให้กับเราในโลกหน้าพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเราทุกคนทำอะไรลงไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่ววันหนึ่งไอ้สิ่งดีที่เราทำเราจะเห็นมันไอ้สิ่งชั่วที่เราทำเราจะเห็นมันวันนั้นเนี่ยคือวันกิยามะวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานที่เราทำทั้งหมดมันจะไม่มาลายหายไปไหนหรอกครับมันจะอยู่กับเรานี่แหละและมันจะไปถูกนำเสนอณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะอย่าคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนอย่าคิดว่าทำชั่วแล้วจะไม่ได้ชั่วตอบแทนอย่าคิดนะฮะทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วความชั่วก็ตอบแทนเราแน่นอนและเราจะไปอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรล่ะในวันที่ยากลำบากยิ่งสำหรับทุกคนในวันนั้นอันเนี้ยคิดให้ดีๆนะครับผมก็ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรสงสัยนะครับก็ขอฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในณที่นี้แล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่เชิญผมมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ อัลฮัมดุลิลลาฮ์